ครับทางด้านของยูริกครับยูริกเรโวลูชั่นภูเก็ตครับนักชกจากรัสเซียครับน้ำเงินครับคาเมนพิเคนครับจากประเทศอังกฤษ154ปอนด์ครับเป็นพิกัดของทั้งคู่ครับไม่ต้องรอครับขยับเดินเข้าหาเลยแหละครับตัวเล็กเดินเข้าหาตัวใหญ่ครับเล็งและเตะได้ไม่ได้ครับยังไม่เตะครับเอาละครับไฟนี้นะครับคาเมนนี่ก็มาเก็บตัวฟิตซ้อมที่เพชรยินดีอะคาเดมี่นานพอสมควรนะครับสภาพร่างกายนี่ถือว่าโอเคนะครับถึงแม้ว่าจะหยุดไปนานเก๋าเกมกว่านะครับในขณะที่ยูริกนั้นสดเหลือเกินล็อกมาตลอดแล้วก็เป็นมวยที่อาวุธแรงนะครับแต่ชั้นเชิงความเป็นมวยเนี่ยผมดูว่าทางด้านของคาเมนจะได้เปรียบครับล็อกได้ไม่ได้ครับวันนี้เจอของสูงของยาวครับเอาแข้งขวาของคาเมนครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้กรรมการเกือบไปครับโอ้โหมีกระดิกขาด้วยครับพอโดนแล้วกระดิกท้าทายเลยครับหนักๆแบบนี้มีอีกไหมครับคาเมนว่าแบบนั้นจับตาดูให้ดีครับคู่นี้เนี่ยโอกาสไม่ครบยกค่อนข้างสูงครับเพราะว่าเป็นมวยเวทใหญ่ครับและทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่าพื้นฐานการต่อยหมัดถือว่าไม่ธรรมดาทั้งคู่เอาแล้วครับแม่ยูริกเดินชวนทะเลาะก่อนเลยครับเอาละครับเริ่มฉายความเก่านะครับทางด้านของคาเมนโดนนะครับโดนเตะเจาะยางเข้าไปนี่ขยับขาให้เตะอีกนะครับเรียกว่าข่มไว้ก่อนครับเตะมาอีกเตะมาอีกเอาละครับดูนะครับถ้าโดนอีกจะทนไหวหรือเปล่าเพราะว่าทางด้านยูริกนี่เดินเบียดติดตลอดอยู่แล้วนะครับเป็นทรงเตะต่อยแรงอยู่แล้วครับโตท้าทายกันเหลือเกินนะครับบนเวทีครับเดี๋ยวดูครับส่งสัญญาแล้วครับแบบนี้ครบ5ยกหรือเปล่าแล้วครับพยายามเดินตัดเวทีครับทางด้านของยูริกครับเป็นมวยคนละทางครับแม่จะบอกผมบอกคนละทางทางด้านของคาเมนนี่เปลี่ยนการเลยครับจากยืนขวาเป็นจากยืนซ้ายเป็นยืนขวาครับก็ถือว่าเก๋าไม่ธรรมดาแล้วครับสลับการได้ครับทางด้านของคาเมนเรียกว่าขยับหลอกล่อนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานี่ได้หมดแล้วอาวุธมวยนี่ดูจะหลากหลายกว่าเอาครับโอ้โหแม่ช็อตสวยงามครับช็อตนี้ครับลูกนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับต่างฝ่ายนี่ต่างเสียหลักล้มด้วยกันทั้งคู่พิกัดใหญ่แล้วครับ154ล้มดังนี่เหลือเกินครับตึงเลยครับเดินเข้าหาครับยูริครับหมัดซ้ายแล้วก็หมัดขวาครับซ้ายนำขวาตามจิ้มลำตัวครับเอาคืนเหมือนกันครับคุณมาแบบไหนผมไปแบบนั้นครับทางด้านของกิเลนครับก็พยายามใช้ความยาวครับแล้วก็ความเร็วครับเล่นงานทางด้านของยูริครับยูริกนี่ดูจะมั่นใจในพลังหมัดเหลือเกินนะครับพอดูว่าอาวุธมวยความเป็นมวยเนี่ยดูจะเสียเปรียบต้องพยายามเบียดเข้าไปนะครับมีลูกเตะเจาะยางแล้วก็หมัดขวาเนี่ยดูว่าอันตรายครับตัวคาเมนี่จุกจิกนะครับดูครับชกเหมือนมวยชกมานานแล้วครับในเมืองไทยประสบการณ์ในโชคโชนแล้วครับแม้ว่าจะเลื่อนเวทีไปนานดูครับแข้งขวาเนี่ยอุ้ยแม่ยูริกพยายามเน้นหมัดขวาแล้วครับจิ้มไปที่หน้าอกของคาเมนครับอย่างนี้สนุกแน่ครับอย่าสะดุ้งให้เห็นบ่อยๆนะครับคาเมนพอยูริกนี่เอาแล้วครับเดี๋ยวมาพบกันในยกที่2ครับสนับสนุนนะครับเรียนเชิญนะครับถ้าเห็นความตั้งใจของทีมงานเพชรยินดีครับเอาละครับยกนี้ทางด้านของยูริกออกมาเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับโอ้ยลำตัวเอาละครับดูทำท่าสะดุ้งนะครับจะบอกให้ต่อยมาอีกคาเมนเก๋าเหลือเกินครับตอนนี้พยายามกลบเกลื่อนครับเก็บอาการครับทางด้านของคาเมนแน่จังหวะนี้ครับโดนหักล้มลงไปครับจับตาดูให้ดีครับยกนี้ครับยูริกนี่เน้นมากขึ้นครับโดยเฉพาะการต่อยหมัดตัดลำตัวแล้วครับทำเอาทางด้านของคาเมนมีอาการให้เห็นบ้างแล้วบางลีแต่ว่าไม่สนนะครับยังเก็บอาการอยู่เอาละครับเต้นวนไปรอบๆเวทีมาพยายามจะบวกอยู่เหมือนกันยูริกเองก็ขยับเข้าหาโอ้โหเก่งหมัดแน่นเลยนะครับเรียกว่าพร้อมที่จะทิ้งทั้งตัวเลยครับเวลาต่อยเนี่ยแต่พอประกบมวยต่างชาติเจอกันแบบนี้นี่ก็เดาไม่ออกจริงๆครับว่ามันจะออกหน้าไหนครับนอกจากจะสร้างสีสันแล้วก็ยังสร้างความตื่นเต้นโอ้ยแทงขวาครับเลยครับเมนดอกนี้สวยงามเอาละครับวันนี้นะครับบนล็อกนี่โอ้โหปั่นป่วนแล้วครับตอนนี้เรียกว่าคู่ขี้เหลือเกินนะครับสถานการณ์นี่เรียกว่าไปทั้งแดงทั้งน้ำเงินนะครับแต่ตอนนี้ดูการออกอาวุธของทั้งคู่ไม่มีใครยอมใครเลยครับต่างชาติวงในคาเมนตีได้ไหมครับโอ้โหลากมาลากมาแม่พยายามจะลากและโก่งครับแต่ว่าจังหวะโก่งนี่ยังทำได้ไม่ดีครับเพราะว่ายูริกนี่แกตั้งไว้ครับตั้งทำให้คาเมนนี่โก่งและตีไม่ได้ครับต้องออกมาเริ่มกันใหม่ครับคาเมนพยายามขยับไปแกมฮุกซ้ายสวยครับแต่ว่ายังไม่แม่นครับเน้นยับซ้ายยับซ้ายยูริกฮุกซ้ายครับเอาครับเน้นท้องครับยูริกจับนายได้ดูการจับนายของคาเมนครับเอาละครับเริ่มเห็นทางแล้วนะครับทางด้านของคาเมนวงในนี่แทงสวยๆนะครับ 2-3 ดอกแล้วนะครับแต่ว่าเวลาโดนท้องก็ทำท่าสะดุ้งเหมือนกัน
ปล่อยโอกาสนะครับให้ยูริกนี่เดินเบียดมานะครับตอนนี้คาเมนไม่ยอมปะทะอาศัยความรวดเร็วนี่นะครับขยับหลอกล่อดูความเก๋าเก๋าจริงๆนะครับเป็นมวยที่ชกจุกจิกจริงๆครับทางด้านของคาเมนครับอาวุธนี่หลากหลายแล้วครับตอดไปเรื่อยค่อยๆตุนเอาดูจับนายได้ครับคาเมนแหมยูริกรู้ตัวครับว่านายเป็นรองครับออกมาสู้ข้างนอกดีกว่าครับยังมีโอกาสครับได้ต่อยหมัดหนักๆแรงๆดูครับแหมขวาครับอัดไปที่ชายโครงครับคาเมนบอกไม่เป็นไรนะครับผายมือเลยครับมาแล้วครับต่อยมาอีกคาเมนบอกนี่ครับขยับหลอกล่อไม่ปะทะนะครับอาศัยความรวดเร็วเอาละครับล้ำตัวโดนล้ำตัวเข้าไปแล้วตอนนี้โอ้ยโอ้โหโดนหมัดดูนี้ครับเมาเข้ามุมครับโดนหมัดเมาเลยครับว่ากันต่อบนเวทีครับมาแล้วครับตอนนี้ออกมาเดินชนแล้วโอ้โหแล้วก็โดนเข้าไปอีกครับต้องนับครับลูกนี้ไอ้พลิ้วอะพลิ้วอยู่แล้วครับแต่ว่าเจอความหนักความแรงกำปั้นของยูริกเข้าไปครับโดนนับเลยครับดูว่ายังไม่หายงงนะครับตั้งแต่ช่วงพักยกนี่โดนเข้าไปหมัดนั้นนะครับเอาเลยครับตอนนี้ปล่อยให้ยูริกนี่เดินไล่ขยี้เลยตอนนี้หวังจะเช็คบินให้ได้นะครับกันหมัดให้อยู่เลยครับวงในล็อกไว้ครับเตะไม่ได้ครับต่อยไม่ได้ครับพยายามจะตีเลยครับยูริกครับเดินเข้าหาครับหวังปิดบัญชีให้ได้ครับยูริกหมัดขวาครับโดนครับแต่ยังทนได้ครับขวาต่อยคล่อมไปอีกครับจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าครับยกโอ้โหต้องกาดสูงๆครับหมวกกันน็อกแน่นๆเลยครับคาเมนดูว่าโดนแล้วมีอาการยังเมาอยู่นะครับตอนนี้ยูริกไม่สนเบียดเข้าไปท้องบ้างหน้าบ้างครับต่อยเข้าไปเรื่อยครับเอาเลยครับดูโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนโอ้โหพยายามจะบวกศอกเหมือนกันคาเมนเอาแล้วเปลี่ยนเข้าไปแทงเข้าไปเอาแล้วครับอย่างนี้สนุกแน่เริ่มฟื้นแล้วครับตอนนี้คาเมนเริ่มตั้งสติได้ตั้งล้ำได้ครับผ่านนาทีวิกฤตได้หรือเปล่าครับคาริก็ยังพยายามหมัดซ้ายหมัดขวาหวังปิดบัญชีครับซ้ายตรงกระแทกเข้าไปที่ใบหน้าครับจับได้วงในว่ายังไงครับเสียบแล้วครับสูงกายาวกว่าครับได้ไป1ทีเอาเลยครับตอนนี้ทางทีมงานนะครับบอกให้คาเมนนี่เดินเบียดปล้ำในตีเข่าเลยนะครับอย่าอยู่ห่างเอาเลยครับเพราะว่าดูว่าทางด้านของยูริกนี่โดนเข่าเข้าไปก็ไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าได้ลูกนับค้ำไว้แล้วนะครับมั่นใจครับอีกคนมีหมัดอีกคนมีเข่าแล้วครับแต่ว่าน้ำเงินที่โดนนับไปแล้วนะครับทางด้านของคาเมนหมัดขวาของคาริกครับเอาละครับต้องดูว่าทางด้านของคาเมนนี่ต้องเดินให้ติดนะครับเดินเบียดวงในอย่างเดียวเนี่ยยังมีทางนะครับแต่ถ้ายืนรับอย่างนี้ผมดูว่าเดี๋ยวก็โดนจนได้ครับเพราะว่าหมัดขวานี่เขาคว้างนี่ก็ต่อยทั้งตัวเลยครับสายลำตัวครับล่างสลับบนครับกำปั้นของยูริกครับคาเมนถีบเอาไว้ก่อนครับหมัดซ้ายมาอีกแล้วครับต้องระวังให้ดีเลยครับเตะเจาะล่างต้องเข้าวงในให้ได้เลยครับถ้าอยู่ในระยะการทำการของหมัดนี่น่ากลัวครับโอ้โหเจอกำปั้นซ้ายไปก่อนเลยครับทุบเข้าไปที่บ้องหูครับเอาละครับในช่วงพักยกนะครับทางด้านของเสียโบ๊ทนะครับเข้ามาเชียร์คาเมนบอกให้เดินเบียดนะครับปั้มในตีเข่าขยันหน่อยครับเอาละครับก็มาดูกันทางด้านของยูริกโอ้โหเอาละครับต้องเดินเบียดให้ติดยูริกนี่ก็มีหมัดที่คอยรบกวนตลอดแล้วก็ต่อยแรงนะครับตอนนี้เกี่ยวได้ครับคาเมนจับนายเอาแล้วครับนายตีได้ไหมได้แค่จิกครับพยายามจะแทงซ้ายแต่ว่ายูริกครับยังไงครับในจังหวะนี้ความใหญ่เอาแล้วครับเริ่มทำได้ดีขึ้นมาครับทางด้านของคาเมนครับเอาแล้วครับพอปั้มนายได้นี่ก็ทำท่าจะมีเฮเหมือนกันแทงเข้าไปนะครับเบียดเข้าไปนี่โอ้โหแต่ว่าหมัดดีกว่าจะเข้าไปถึงนี่โดนหมัดก่อนมีแข้งขวานำก่อนแล้วนะครับครับมีแข้งขวาแข้งซ้ายครับคาเมนพยายามเร่งครับพยายามเร่งฟ้องกรรมการว่าทีมกระจับตามกติกาไม่ฟาวนะครับทีมกระจับนี่ทีมได้นะครับคาเมนทีบย้ำเข้าไปครับเป็นจังหวะพลาดแล้วครับไม่ได้ตั้งใจครับยูริกตั้งกลัมได้พยายามจะต่อยหมัดครับแต่ว่าคาเมนนี่เสียบเข่าแล้วจับนายเลยเอาแล้วครับลากครับลากมาเริ่มทำได้แล้วครับเอาครับแม่พอเสียบไข่เข้าไปยูริกช็อตหรือเปล่ายูริกช็อตหรือเปล่าเอ้าคาเมนยังไงครับแทงซ้ายเข้าไป
ยูริกดิ้นไม่ออกครับดิ้นไม่หลุดดูครับโดนขวางหน้าคอแทบหลุดโอ้โหแม่ชุดนี้ครับโดนขวางนี่คอแทบหลุดเลยครับปั่นป่วนเลยครับตอนนี้วงในนี่ที่ว่าจะตีตัวเดียวแล้วตอนนี้เอาแล้วครับไอ้เข้าไปสารภาพหรือเปล่าครับชุดนี้ไอ้เข้าไปโอ้โหเสียงห้องคุมกลับนี่ดังลั่นเลยครับโอ้ยคาเมนเสียหลักล้มลงไปแม่แทงได้สะใจดีเหลือเกินครับทางด้านของคาเมนหันไปมองทีมงานของยูริกครับว่ายังไงครับหันผิดฝั่งครับคาเมนครับแม่เสียบซ้ายเข้าไปเอาครับคีบคอเสียบซ้ายยูริกแม่ต้องกัดฟันสู้ครับยูริกรอดไม่รอดเอาเลยครับหน้าที่ทองจะช็อตไปแล้วตอนนี้แทงนะครับโอ้ยแทงเข้าไปโอ้ยเสียบเข้าไปยูริกช็อตครับบนเวทีมีสายไฟหรือเปล่าครับยูริกแม่ช็อตแบบไม่มาเลยครับดูครับยืนแต่ว่าหัวใจนี่ยังไม่ยอมครับยูริกยังไม่ยอมสอยเข้าไปสอยเข้าไปครับถ้าไม่โต้นี่เดี๋ยวมีการนับกันได้นะครับนี่นะครับตีตัวเดียวโอ้ตอนนี้ดูว่าหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยนะครับทางด้านของยูริกพยายามจะกอดครับทำท่าเป็นหนังคนละม้วนแล้วครับก่อนหน้านี้โดนหมัดจะไปไม่ลามาไม่ไหวครับแต่ตอนนี้ครับพายุเข่าครับพายุเข่าของคาเมนครับเอาเริ่มจะฟื้นมีกำปั้นโต้คืนมาครับวงในจับได้ก่อติดอีกแล้วครับคิดตังเลยหรือเปล่าครับแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายหรือยังไงต่อแทงซ้ายอีกทีนึงหมดยกครับโอ้โหเดี๋ยวพักก่อนกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยครับประกบมวยของเพชรยินดีแล้วครับแหมประกบมาได้ยังไงครับพลิกอุตลุดเหลือเกินครับนี่ขนาดยังไม่จบเกมนะครับว่ากันต่อยกสุดท้ายครับเอามาดูครับเข่ากับหมัดคุณชอบใครครับยูริกเดินเข้าไปครับคาเมนจับได้ครับจับได้ก็เสียบครับอยู่ในเกมของคาเมนครับแทงอีกไหมแทงเข่าซ้ายครับแทงเข่าซ้ายครับเอาเลยครับตอนนี้เกาะติดคิดตังหรือเปล่านะครับทางด้านของคาเมนกระทุ้งแต่ละดอกตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปโอ้โหสามสี่ดอกนี่แทบจะร้องขอชีวิตเลยนะครับทางด้านของยูริกโดนเข้าไปเอาเลยครับก็อยู่ที่คาเมนนะครับยกนี้ต้องได้ให้เห็นให้ท่วมนะครับยูริกนี่เขามั่นใจว่าเขาชนะรู้ว่าเขาหมดแล้วครับบังลีเพราะว่าเขาได้นับคำไว้นะเอาละครับแต่ตอนนี้ตีเข้าไปโอ้ยเอาละครับยกนี้ยังมีลุ้นนะถ้าทำได้นะทางด้านของคาเมนเอาละครับขึ้นคอได้แล้วเสียบเข้าไปโอ้โหหายใจลดต้นคอครับคาเมนครับวงในครับวงในเท่านั้นลุยต่อหรือเปล่าครับหันมองทีมงานลุยต่อครับนี่ถ้าไม่รู้มาก่อนนี่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนแล้วครับว่าทางบ้านของคาเมนที่อังกฤษนี่ขายลูกชิ้นแน่นอนครับเพราะเสียบแบบนี้ครับโอ้โหเสียบไม่ยั้งเลยครับดูครับเอาเลยครับชุดใหญ่ใหญ่ชุดหนึ่งที่เป็นเรื่องเลยเอาเลยครับตอนนี้สี่ลองได้ตีเข้าไปเอาเอาโอ้ยแต่ละดอกโอ้โหบนล็อกครับบนล็อกครับได้ยินเลยครับเสียบก็ไม่ได้แทงแบบนี้แทงแบบสงสารตับไตไส้พุงเลยครับแม่หมดยกไปแล้วนี่ไม่รู้ว่าจะจัดเรียงให้เข้าที่เข้าทางหรือเปล่าทางด้านของยูริกพยายามจะกัดฟันแล้วครับบวกมัดโอ้โหกลายเป็นคู่นี้นี่เราใจไปเลยนะครับต่อยกันเอาสี่ชุดหนึ่งโอ้โหโอ้โหสี่กับห้านี่เรียกว่าสี่ตีตัวเดียวตายสี่โอ้โหเอาเลยครับสี่ตายเข้าไปตีเลยโอ้โหดูครับแม่ชกกันได้สนุกดูเดือดครับนี่ครับคุณภาพของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับกับมวยมันวันศุกร์ครับทุกวันศุกร์แล้วครับมีมวยดีๆแบบนี้ให้ดูกันต่อเนื่องเลยครับโดนไปหลายเข่าแต่ว่ายังยืนอยู่ได้ครับยูริกครับแกยืนด้วยหัวใจจริงๆครับหมายวงในเหมือนเดิมครับคาเมนครับเดินเข้าหาครับเดินเข้าไปครับจับได้ไม่ได้เอาเตะเจาะล่างไปก่อนถีบเอาไว้ยกกาดสูงๆครับเพราะทราบดีว่ากำปั้นของยูริกเนี่ยโอ้โหหนักแรงครับแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายครับกันไว้ใช่ไหมกันใช่ไหมเข้าข้างหลังซะเลยครับเจ็บชาครับลิเกเลิกเลยครับช็อตนี้ครับมาลุ้นคะแนนกันครับเร้าใจจริงๆนะครับคู่นี กรรมการก็ชูมือทางด้านของคาเมนนะครับเป็นฝ่ายชนะครับพลิกล็อกจริงๆนะครับคู่นี้นี่โอ้โหเร้าใจมากครับ